สบายดีข้าพเจ้านางนันทราแสงวิจิตรเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมื้อนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์การสะท้อนแสงซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นมาติดตามวิดีโอนี้กันเลยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเงื้องแสงผ่านสภาพแวดล้อมหนึ่งเข้าสู่สภาพแวดล้อมอื่นเรามีไฟสายแม่นวัตถุที่หมายโดย A เงื้องแสงใส่หน้าน้ำจุด B ที่หยุดนิ่งดีจะสังเกตเห็นว่าแสงเกิดมี2ภาคส่วนคือภาคส่วนที่1กลับคืนสู่สภาพแวดล้อมเดิมคือ A กระทบใส่ B สะท้อนกลับหมายด้วย C และภาคส่วนที่2แม่นเข้าไปในน้ำหรือเอื้อนว่าสภาพแวดล้อมใหม่โดยมีการเปลี่ยนทิศทางหมายด้วย B ซึ่ง AB แม่นเล้าแสงฮอด BC แม่นเล้าแสงสะท้อนและ BD แม่นเล้าแสงหักเมื่อเราสังเกตดีๆเห็นว่าแสงเคลื่อนขยายอยู่สภาพแวดล้อมที่2แสงจะหุ้มคอยก่อนเก่าในกรณีนี้แสงสว่างถูกกลืนแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานฮูกอื่นแสงสว่างเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมหนึ่งเข้าสู่สภาพแวดล้อมอื่นแม้นถูกแบ่งออกเป็น3ภาคส่วนคือสะท้อนแสงหักแสงและกลืนแสงการสร้างวิดีโอในครั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจถึงปรากฏการณ์และกฎเกณฑ์การสะท้อนแสงขั้นพื้นฐานสามารถนำใช้ความเข้าใจจากคลิปนี้ไปหมุนใช้ในบทเรียนที่เกี่ยวข้อง